วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเราเริ่มต้นวันพระนี้ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตของเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์เราก็จะมีที่พึ่งนะคะวันนี้เราจึงตั้งชื่อว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์เพราะธรรมะคือการทำหน้าที่ของเราเมื่อวานนี้เด็ก6ขวบพูดให้เราฟังว่าดอกบัวไม่เปื้อนตรมดอกบัวบานเพราะมีตรมแต่ดอกบัวไม่เปื้อนเมื่อเวลาที่เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากตรมหรือเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วมันบานได้มันศักดิ์สิทธิ์ไหมคะชีวิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยการบริหารชีวิตในขณะที่ทำหน้าที่ในทุกๆหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อสังคมหรือหน้าที่ต่อตัวเองด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัววันนี้ฤดูฝนนะคะฝนเข้ามาแล้วแล้วแต่ไม่มีละอองฝอยพี่ติ๋งขอบพระคุณค่ะที่จากวันนี้ปั๊มเสียงค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่านั่งอยู่ที่ธรรมะสวัสดีละอองฝนมันมาก็รู้สึกตะขั่นตะขั่นตั้งแต่ตอนก่อนนอนก็พยายามมากที่จะเค้าเรียกว่าอะไรครับปั๊มเสียงไม่มีไข้ค่ะแล้วก็ไม่เป็นโควิดด้วย อย่ากลัวคุณแม่ค่ะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการเดินทางของชีวิตในทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายอยู่อย่างไรให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์การอยู่อย่างไรให้ชีวิตมันมีตัวเองเป็นที่พึ่งมีหัวใจของตัวเองเป็นที่พึ่งมีการทำหน้าที่ที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะดอกไม้ที่กำลังทำหน้าที่เป็นการทำหน้าที่ของธรรมชาตินะคะที่เราให้โอกาสกันและกันในทุกโอกาสแห่งการทำหน้าที่นั้นเนี่ยมันต้องเคารพโอกาสนั้นด้วยสมมติถ้าเราเป็นคนที่เราคิดว่าตัวเองด้อยโอกาสสมมตินะสมมติคุณแม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองด้อยโอกาสเลยนะคะแล้วก็มักจะบอกกับทีมทำงานเสมอว่าไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณมีโอกาสในปัจจุบันกรรมที่จะไปอย่างบัวที่บานแล้วพ้นจากตรมทั้งสิ้นในเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราเนี่ยเอาเหอะอดีตมันจะเป็นอะไรแต่ว่าปัจจุบันเราบริหารหน้าที่ของเราให้ศักดิ์สิทธิ์การทำหน้าที่หรือธรรมะในขณะที่เราบริหารกรรมของเราให้ศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นว่าเราต้องประคับประคองจิตของเราที่มันมีลมหายใจแห่งสติเป็นเครื่องอยู่จิตมันต้องมีเครื่องอยู่ไม่งั้นจิตมันจะล่องลอยไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างมันย้ำคิดย้ำทำซ้ำเติมตัวเองเกินไปมันช้ำชีวิตที่ช้ำอย่างเงี้ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ดังการที่มีเครื่องอยู่ของจิตที่มีลมหายใจเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะให้เจริญอานาปานสติให้มากทำให้มีลมหายใจแห่งสติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์คือจะเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงองค์คุณแห่งการตรัสรู้คือโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์เวลาที่เราเห็นว่าชีวิตที่มันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเราสืบค้นการทำหน้าที่ของเราในแต่ละช่วงอายุช่วงฤดูกาลหรือในแต่ละขณะปัจจุบันที่เราบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ศักดิ์สิทธิ์โดยการทำกรรมให้สุจริตฟังนะคะไม่ยากค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเช่นมันกำลังคิดมีลมหายใจแห่งสติเป็นเครื่องอยู่ของจิตเตรียมจิตก่อนคิดเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นทุนหรือว่าเราลงทุนโดยการฝึกจิตของเราให้มีอานาปานสติภาวนาเนี่ยเป็นวิหารธรรมของเราเราจะกลายเป็นคนที่หายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นขณะที่กายเคลื่อนไหวใจเราก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ในขณะที่พูดก็เรียกว่าวจีกรรม
สุจริตขณะที่คิดก็เรียกว่ามโนกรรมสุจริตในขณะที่กายเคลื่อนไหวก็ไม่เบียดเบียนกายกรรมก็สุจริตเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นปัจจุบันกรรมที่สุจริตผลเป็นอื่นไม่ได้ผลก็สุจริตเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสิ่งนี้สืบค้นเป็นธรรมวิจัยของเราเป็นนักทดลองเป็นการทำงานที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันชำนาญอ่ะมันเป็นภาวะของความเป็นลมหายใจของเราซึ่งเป็นปกติเป็นวิถีชีวิตเป็นกิจวัตรอ่ะภาษาให้ง่ายเจริญอานาปานสติจนเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆสม่ำเสมอไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่พอถึงเวลาก็มาปฏิบัติ 2-3 วันแล้วก็กลับไปไม่ถ้ากลับไปแล้วเราทำหน้าที่ของเราคือเจริญอานาปานสติต่อไปอีกจนเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราสั่งได้เราสั่งลมหายใจได้ลมหายใจแห่งสติของเราเนี่ยมันประคับประคองชีวิตของเราในขณะที่บริหารกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้สุจริตละมันเป็นนักลงทุนละความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่การลงทุนด้วยสุจริตนั่นแหละค่ะพอเราเห็นความศักดิ์สิทธิ์เพราะกรรมของเราสุจริตเนี่ยมีปัญหาอะไรในช่วงนั้นปัญหาก็ไม่ยากและถ้าเผื่อมันยังไม่มีปัญหาการเริ่มต้นชีวิตก็ไม่ยากค่ะคือคุณแม่จะใช้คำว่าเราทำของยากให้ง่ายอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในกิจวัตรของเรายืนเดินนั่งนอนเรามีกิจวัตรของเรางดงามสง่างามนะคะเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่อย่างมีธรรมวิจยะคือสืบค้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะยกขึ้นมามันก็มีความเพียรนะคะวิริยะคือความเพียรเพียรในสิ่งที่กำลังสืบค้นนั่นแหละเพียรในสิ่งที่กำลังทำงานวิจัยนั่นแหละกำลังทดลองนั่นแหละนรกมันมีไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่ามันปิดประตูไปแล้วกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นนักลงทุนมีธรรมวิจยะดีแล้วในขณะที่หนึ่งลมหายใจเนี่ยเห็นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบจากอกุศลเนี่ยมันก็เข้าสู่วิริยะสัมโพชฌงค์ในลมหายใจเดียวพอมันมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็มีปิติค่ะทำงานอย่างมีปิติธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นอุปกรณ์ในการทำหน้าที่ของเรามันมีปิติแล้วเราก็เห็นปิตินั้นสงบระงับเป็นปัจสถิสัมโพชฌงค์พอผ่านปิติสัมโพชฌงค์มันปัจสถิสัมโพชฌงค์มันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์และแน่นอนเลยค่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่มีคนถามว่าอุเบกขาเนี่ยมันคือการปล่อยปะละเลยหรือการปล่อยวางคือถ้าทำงานมาอย่างที่คุณแม่พูดคือมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะมันเป็นเหมือนเรามีข้อวัดปฏิบัติจนกระทั่งกระบวนการของโพชฌงค์7เนี่ยมันเป็นกระแสของลมหายใจแห่งสติคุณแม่อยากพาทุกท่านเดินเข้ามาวันนี้เป็นวันพระนะคะตั้งใจอยู่ว่าวันนี้จะนำเสนอความเป็นพุทธะในใจของเราเราได้มองชีวิตของเราในแง่งามอย่างนี้ไหมว่าเราเป็นนักลงทุนในเหตุแต่ปล่อยวางในผลอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องลงทุนในเหตุการลงทุนในเหตุคือการลงทุนในเนี่ยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันมีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์แล้วมันก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิสัมโพชฌงค์มันก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คุณแม่อยากให้เราเห็นว่าในช่วงเวลาของฤดูฝนเนี่ยทุกอย่างงอกงามถ้ามองถึงความงอกงามมองทุกเรื่องงามนะคะหินมาวางตรงนี้เมื่อ 2-3 วันนี้เองค่ะเพื่อให้คณะทำงานรู้สึกได้ว่าเขาทำอะไรคุณแม่ก็ใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการสอนทำหินอันนี้ราคาที่เราจะขนเข้ามาในช่วงนี้
มันมีความแข็งแรงมากกว่าหินเดิมในที่นี้นะคะค่ะที่เราต้องทำใจของเราให้เหมือนหินสมมตินะคะหินอันเนี้ยเอาไปวางอยู่ข้างถนนมันก็เหมือนหินข้างถนนพอเอามาวางอยู่หน้าพระพุทธรูปมันก็เป็นที่กราบเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดคุณแม่ก็จะใช้ตรงนี้เป็นที่กราบมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เราใช้มันทำหน้าที่อะไรชีวิตเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะเราใช้ชีวิตของเราทำหน้าที่อะไรนะลูกเช่นเราใช้ชีวิตของเราไปแค่หาเงินชีวิตมันก็คือเงินน่ะเป้าหมายของเราคือการหาเงินแต่ถ้าชีวิตของเรามันมีไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีอริยทรัพย์ด้วยในขณะที่หาเงินมันก็ต้องมีอริยทรัพย์ด้วยจริงไหมลูกเวลาประชุมมันก็จะเอ็นดูเกื้อกูลมีความสามัคคีมาอยู่รวมกันเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาคือก่อนนอนรู้สึกมันมีเสียงบี้บี้แล้วล่ะแล้วก็บอกกับจอยบอกว่าเออคุณแม่รู้สึกว่ามันตะขั้นตะคอเนาะแล้วก็ป้าตุ๋มก็บอกว่าท่านต้องเอาน้ำลาดหัวก่อนเพราะว่านั่งประชุมอยู่คุณแม่ก็บอกว่าเออแต่คุณแม่ใส่หมวกนะไม่โดนฝนหรอกเนี่ยเห็นไหมเสียงบี้อยู่เนี่ยโทษฝนไหมไม่เลยค่ะขอบคุณฝนด้วยซ้ำดูสิคะต้นไม้ใบหญ้างดงามเราจะทำให้เราไม่ป่วยก็ต่อเมื่อเราต้องเคารพชีวิตคุณแม่ว่านี่เรียกว่าเล็กน้อยมากนะกับสภาพที่ทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์พี่ติ่งบอกว่าขอให้ฝากคิดว่าถ้าฝนตกเราจะอยู่ที่ไหนกันเพราะเรานั่งตรงไหนเราก็เจอละอองฝนหมดเรามีร่มเงาของพระธรรมแต่เราเปียกฝนจำไว้อย่าอ้างธรรมะผิดคือเราบอกว่าโอ้ยเรามีธรรมะเราไม่เปียกฝนโถไม่ใช่เป็นศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นมันไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์คือต้องมีจิตที่วางแผนว่าเราจะวางแผนการทำงานของเราให้เราไม่ป่วยไข้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่เสถียรโดยธรรมการทำหน้าที่ของเราวางโพสิชันของเราให้ถูกหินวางข้างทางก็เป็นหินข้างทางวางหน้าพระพุทธรูปก็เป็นหินกราบพระนะคะถ้าบอกว่าต้นหญ้าเนี้ยอยู่ข้างทางก็บอกว่าหญ้าคาพออยู่ตรงนี้โอ้ยคุณแม่ว่างามจังไม่ใช่รกนะในสายตาคุณแม่ไม่ใช่รกนะคุณแม่ว่าถ้าถ่ายรูปตรงเนี้ยจะเห็นพระพุทธรูปที่นั่งอยู่กับดอกหญ้าพายุมาฉัดอาจจะเบรนไปเล็กน้อยเบนอ่ะมันต้องนั่นน่ะเดี๋ยวสะใจดีก็มาเพราะมันมีพายุนะคะเราเห็นสังเกตไหมคะว่าพระพุทธรูปองค์นี้พระพักเหมือนอะไรให้ดาวคือผู้สร้างเนี่ยอาจารย์ผู้สร้างเนี่ยที่มาขอที่จะถวายพระพุทธรูปที่เขาตั้งชื่อเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นพุทธมหาโชคเทพนกพะเคราะห์ก็จะมีเทพนกพะเคราะห์ที่อยู่ที่ฐานเห็นนะคะผู้ปั้นเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าพอปั้นเสร็จแล้วก็บอกว่านึกถึงเสถียรธรรมสถานที่เสถียรหนึ่งนะคะยกไปเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าปั้นพระพุทธรูปที่มีพระพักเป็นพระแม่กวนอิมเป็นมหาโพธิสัตว์อยากเห็นพระมหาโพธิสัตว์ที่อยู่ในภาพของพุทธะเดี๋ยวต้องทำการบ้านหน่อยว่าอาจารย์ท่านนี้ชื่ออะไรเป็นอาจารย์ที่ศิลปกรค่ะปั้นเองตั้งชื่อว่าพุทธมหาโชคเนี่ยนะคะแล้วก็ให้คนที่มากราบเนี่ยค่ะในทุกนักสัตว์ใช่ไหมมหาโชคอะนะก็มากราบได้คุณแม่ก็ตอนนั้นก็ตั้งอยู่ที่หน้าห้องพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรหนึ่งค่ะพอมาหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็อัญเชิญท่านเข้ามาเลยค่ะเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าจำสตอรี่ของการปั้นของศิลปินที่เขาจินตนาการว่า
เขาอยากมีพระพักของพระพุทธรูปที่เป็นมหาโพธิสัตว์แล้วก็เหมาะเลยเพราะเราคือหุบเขาโพธิสัตว์นะคะถ้ามองให้ดีก็จะเห็นเลยว่าในทุกความตั้งใจที่ถูกมาตั้งไว้นะคะที่อยู่ข้างหน้าสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่หน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์และเราเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่มันอยู่ที่เราวางจิตของเราไว้ที่ตรงไหนวางสิ่งที่มีค่านี้ไว้ในใจของเราแล้วจัดวางมันให้มีองค์ประกอบที่จะพูดถึงเรื่องเล่าเรากุศลคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้แล้วอยากให้บันทึกนะถ้าวันหนึ่งคุณยายไม่อยู่หรือคุณแม่ไม่อยู่ฟิล์มที่นันทวันทำเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าเรากุศลคุณแม่มองว่าวันนี้คุณแม่บอกกับทีมว่าคุณแม่จะมาที่ตรงนี้นะเป็นวันพระสอนว่าชีวิตมันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันรู้จักวางท่าทีของชีวิตอย่างไรในกิจวัตรของเราเราวางท่าทีของชีวิตอย่างไรคุณแม่ตื่นมาประมาณสักตีสามคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาดื่มน้ำแล้วก็ตีสี่ก็เข้าห้องน้ำเตรียมตัวรอที่จะสว่างเดี๋ยวนี้ตีห้าครึ่งที่นี่สว่างแล้วค่ะเรารู้สึกเลยว่าความสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันไม่มีมืดอ่ะมันไม่มีกลัวนะคะเห็นต้นโพเนี้ยก็ได้รับการช่วยเหลือละได้สารอาหารนะมองไปนะใช่ไหมลูกเนี่ยมันอยู่ที่การวางท่าทีหินที่ยกมาเนี่ยสมชายบอกว่าเอารถเข้ามาได้ก็วางจังหวะของการทำงานน่ะเหนื่อยเกินไปก็สลับใช้เครื่องมือช่วยนะคะแล้วก็เดินต่อไปคุณแม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยก้าวอย่างรู้จักหน้าที่ของตัวเองที่มีกิจวัตรในการก้าวที่มีศรัทธาต่อกฎแห่งกรรมที่จะใช้การบริหารการก้าวของเราโดยการบริหารกรรมของเราเนี่ยระลุให้สุจริตมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตอันเนี้ยเขาเก่งมากนะสะใจดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขายกมาได้ยังไงนะคะแต่เห็นไหมคะเราเดินเข้ามาเมื่อ2วันก่อนมาหลั่นล้าดูดอกเบาบาบแล้วยังไม่เห็นเลยถูกต้องเลยสมชายและกลุ่มสะใจดีวันนี้ก็ลดไปเอาอีกละขอบคุณผู้ที่ถวายอันนี้สวยมากแล้วยิ่งพอฝนตกหินสวยมากเลยค่ะงามอะค่ะแล้วยกมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นที่แสดงธรรมเลยค่ะแต่หินน่ะวางอยู่ที่ไหนมันก็เป็นหินเนาะแต่พอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นหินนั่นแหละแต่เป็นหินที่แสดงธรรมได้เห็นไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมการทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมนะเมื่อเรามองไปที่ต้นโพเนี่ยเขาก็บอกคุณแม่ว่ามันกำลังสารอาหารไม่พอแต่พอเราให้สารอาหารเราก็เริ่มว่าอ้าวใบใหม่เริ่มปรับตัวแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นไม้ก็ต้องทำหน้าที่ขอแอบมาที่หินตรงนี้หน่อยขออนุญาตใส่แว่นคือไม่เคยได้ดูเขาใกล้ๆเลยแต่ชอบว่าสีเขาเนี่ยมันเหมือนเราไปที่เมืองใจปู้ที่อินเดียน่ะคุณแม่ไปประชุมเป็นงานของ Global Peaceเนี่ยลูกดูเนี่ยมันมีหินซ้อนหินจุหลายระดับนี่เป็นหินที่ซ้อนอยู่ในหินเห็นไหมลูกอันนี้น่าจะเปาะเนาะเนี่ยดูในทุกเรื่องราวของหินอันเนี้ยมันมีเป็นฟอสซิลไหมนี่ดูสิถ้ามองจริงๆดูเนี่ยมาดูเดี๋ยวพานักวิทยาศาสตร์มาดูสิอธิบายหน่อยเนี่ยดูค่ะมันมีคล้ายๆแร่ธาตุบางอย่างลูกเห็นไหมแล้วมันก็มีหินอย่างเงี้ยกลมๆแตกแล้วมันคงเป็นอย่างนี้แต่มันก็มีอย่างนี้ที่ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยนะแต่มันคงเป็นพัฒนาการของช่วงอ่ะแต่อันเนี้ยเก๋ดูสิเนี่ยแตกเป็นฟันป่ามันก็มีซ่อนอยู่
แต่อันนี้น่าจะเป็นหินทรายเดานะจ๊ะเดาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่ามองเห็นแล้วอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าเป็นถ้าเรามีเด็กนะมีเด็กเข้ามาแอดเวนเจอร์คุณแม่ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เด็กที่สนใจเรื่องนี่เรื่องอัคนีเรื่องหินน่ะสามารถอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านตามภาษาคุณยายช่างสังเกตเนี่ยมันก็ตั้งเลยนะไม่ต้องลบเลยเนี่ยสวยงามเอาไว้สอนเด็กนะคะแน่นอนล่ะเราจะกลับไปแถลงข่าวเราก็มาดูต้นไม้อันนี้เขาเรียกว่าการหาประโยชน์จากสิ่งที่มีแล้วก็เอาออกไปวางในโพซิชันที่นะคะอาจจะไม่ใช่อยู่กับต้นไม้แต่คราวนี้ถ้ามันเป็นการจัดเขาเรียกว่าการจัดการแถลงข่าวซึ่งเราวางเป้าหมายเลยว่า4 5 6เนี่ย4 5 6เนี่ยคุณแม่จะทำงานที่คุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจนะคุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจที่คุณแม่ได้รับใช้แพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นอัศวินของเราในโควิด -19 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ทำงานหนักมากกับโควิด -19 มนุษย์เนี่ยถ้ามันยังไม่ได้บรรลุธรรมเวลามันเหนื่อยมากๆเนี่ยมันก็เหนื่อยฮะพอมันเหนื่อยกายมันก็ไปใจด้วยนะฉะนั้นตอนนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้คุณแม่ว่าช่วยกันทำให้ใจของอัศวินเนี่ยได้รับการฟื้นฟูก็เป็นการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลซึ่งเขาก็เลือกเสถียรธรรมสถานโดยที่คุณแม่เสนอตัวเข้าไปก่อนคุณแม่เนี่ยเสนอตัวเข้าไปที่กระทรวงก่อนและเมื่อได้รับการคุยคุณหมอจ๋าก็ลงมาทันทีเลยดีไซน์หลักสูตรวางแผนก็มีแล้วค่ะ50ชีวิตเดี๋ยววันที่4เนี่ยจะเข้าไป4 5 6แต่ก่อนนั้นเนี่ยจากวันนี้คุณแม่เตรียมบ้านประชุมการทำงานทำหน้าที่ให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราจะได้รับใช้อัศวินของเราคุณแม่เลือกดอกไม้ที่จะเอาไปในวันแถลงข่าวเป็นดอกแทนดอกอะไรดอกอะไรเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ดอกอะไรจ๊ะดอกบาบาบค่ะวันนั้นหยิบดอกบาบาบมาดอกหนึ่งมันช่างงดงามเสียนี่กระไรเนาะอายุดอกไม้นี้ก็ตั้งพันปีเป็นดอกไม้พันปีเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่ท่านทำไว้กับโลกที่ท่านได้ทำไว้กับโลกที่ท่านได้รับใช้มวลมนุษยชาติในเวลาที่โลกต้องการความช่วยเหลือดอกบาวบาบจะอยู่ที่งานแถลงข่าวเพื่อบอกว่าท่านเป็นดอกไม้พันปีของเรา ไปหาบาวบาบที่บ้านก่อนนะขอสี่สิบดอกไม่เคยผิดหวังเนาะมีบานทุกวันอะแต่ว่าคนตัดก็จะมีเครื่องมือหน่อยเนาะวันนั้นส่งเข้าไปแต่เช้าตัดเช้าแล้วลูกเพราะว่าจะบานเย็นบานกลางคืนบานตอนทำวัดเย็นนะบาวบาบแต่อย่าตัดค้างคืนนะเช้าตัดเสร็จแล้วตัดสักประมาณ6โมงเช้า7โมง8โมงก็ถึงงานพอดีงานแถลงข่าว10โมงคือจะเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องดอกไม้ที่บูชาอัศวินคุณธรรมของอัศวินดูสิคะเนี่ยสวยงามเนี่ยค่ะมีค่ะดอกบาบาบบ้านเรามีเป็นเยอะเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการมาร์กตำแหน่งสังเกตก็ได้พอวันที่4สังเกตว่าต้นไหนที่จะบานคืนวันที่4เนี่ยเราก็มาร์กต้นละพอถึงเวลาดอก2ดอกเนี่ยเอาไปวางไว้เป็นเรื่องเล่าพี่ติ๋งว่าสวยมั้ยวันนั้นเราห้อยกันเอาไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นถึงทั้งวันเลยค่ะวันรุ่งขึ้นถึงจะโรยลานะคะคุณแม่ก็อยากให้พวกเราได้เห็นว่าไอ้ความตั้งใจเล็กๆเหล่านี้มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะมันชื่นใจนะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะมัน
ทำหน้าที่ของมันเพื่อความสักเซสโควิดเนี่ยถ้าไม่ป้องกันและประมาทจะตายมากกว่าเดิมนะที่อเมริกาออกไปหลันล้าตายเป็นแสนหลันล้าน่าจะอีกเท่าไหร่ห้ามเอาเยี่ยงอย่างนะเพราะว่าหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยเวลาที่เราป่วยแล้วเราเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเราตายนะเราไปเบียดเบียนเขานะลูกคุณแม่ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อจะบอกว่าอย่าทำให้เขาเหนื่อยอย่าป่วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันอันตรายมากกว่าไข้หวัดดูสิแค่คุณแม่เป็นหวัดคุณแม่ยังไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นถ้าปอดของคุณมันพุนเนี่ยคุณจะหายใจยังไงคุณลองคิดดูเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกลูกอาจารย์หมอเนี่ยออกมาพร่ำพูดแล้วพร่ำแล้วเนี่ยดูสิบ้าบาปนะแต่คุณแม่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูต้นที่มันเอ็นเอ็นดีละเขากบแล้วนะจ้าจ้าอันตรายอันตรายที่เราทำไอ้ที่กักน้ำเนี่ยรถมันถลายเถลือกอันนี้กบแล้วแต่ก็ต้องระวังอันตรายนะต้องบดนะลูกตกลงไปนี่อันตรายนะลูกปุ่มรับงานด้วยนะลูกทำหน้าที่ให้ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวถ้ารถเนี่ยมันไปอีตรงนั้นเนี่ยอันนี้เขากบเฉยๆต้องหาทางที่จะทำให้ตรงเนี้ยแน่นเหมือนเดิมช่วยนะอย่าได้รายงานว่ามีล้อรถใครตกลงไปได้ไหมลูกรับคำก่อนนะเราก็เข้าใจมันทำได้เนี่ยคณะทำงานคุณแม่เริ่มแล้วค่ะนินเอารถมาเพื่อจะย้ายคันนี้ค่ะเข้าไปขุดเขาเรียกว่าขุดคลองไส้ไก่ค่ะวันนี้จะทำเลยเพราะว่าวันนี้คนที่ทำคอนทัวร์คือสุทนน่ะมาละก็เคลื่อนไปรถมาเพื่อที่จะมารับเนี่ยค่ะเคลื่อนไปก็ทำหน้าที่ให้ศักดิ์สิทธิ์ประตูของหุบเขาโพธิสัตว์เปิดทุกอย่างแบบเคลื่อนแล้วค่ะฝนตกก็ทำอย่างหนึ่งฝนไม่ตกก็ทำอย่างหนึ่งเราก็ต้องรู้โพซิชันของเราอย่าไปด่าฟ้าด่าฝนอย่าไปโทษโน่นโทษนี่ค่ะมาได้ลูกมาเหอะฝนตกทุกวันสะใจดีเขาย้ายบ้านมาทางนี้ก่อนเห็นไหมคะ24ชั่วโมงในหุบเขากลุ่มสะใจดีก็ย้ายบ้านมาอยู่ริมนี้ก่อนเพราะเสี่ยนินก็จะเอาดินเนี่ยค่ะเขาเริ่มตัดขาดแล้วเนี่ยค่ะขึ้นไปวางเป็นการขยายภูเขาเห็นไหมคุณแม่บอกแล้วว่าในทุกวันเราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตกับการทำหน้าที่นี่แหละการทำหน้าที่ในทุกๆวันเนี่ยมันจะมีการเติบโตและในจังหวะชีวิตของใครถ้าดีนะคะเราทำก่อนจังหวะชีวิตเราดีเราก็ได้น้ำที่ฝนตกมาก็อยู่ในบ่อที่กว้างขึ้นถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งชีวิตเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์การผัดวันประกันพรุ่งมันก็จะทำให้เรารอคอยโทษฟ้าโทษฝนพอถึงเวลาเราเห็นเลยว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้เพราะเราไม่ได้ท
ทำหน้าที่ของเราให้ศักดิ์สิทธิ์เราก็โทษว่าอ๋อเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่เลยทำให้เห็นเลยว่าการทำงานในเสถียรเนี่ยถ้าเราบอกว่าบ่อของเราจะต้องเก็บน้ำมังกรเนี่ยให้ได้มากงานของคนขุดก็คือต้องบริหารจัดการว่าขุดก่อนที่จะฝนตกคราวนี้ขุดแล้วมันมีฝนตกมันก็เก็บไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันคุณแม่เห็นเลยว่าเขาจะต้องจบจ็อบของเขาให้ได้ก่อนที่ฝนจะมามากกว่านี้เขาก็ตัดตอนเลยค่ะอันนี้ขอแอบมาชะเง้อดูหน่อยพออาการนันทวันเราควรจะซนน้อยกว่านี้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาเตรียมจะตักขึ้นเราก็จะไปยืนไงเขาตักขึ้นแล้วไงเขาก็ทำให้มันอ่อนแล้วไงอาราจ่ะ thank you ตามมาเป็นนางกวักนันทวันตามมาไปชะเง้อตรงนั้นอาจจะสไลเดอร์หาที่ชะเง้อใหม่ความไม่ยอมจำนนในการทำงานของพวกเราเนี่ยนะมันจะทำให้เห็นอะไรรู้ไหมเห็นประสบการณ์ของการแก้ปัญหาในกรณีที่เราอยากเห็นน่ะเรายังมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้กับเขาใช่ไหมตรงนั้นเดินไม่ได้ใช่ไหมเห็นแล้วก็เปลี่ยนมุมมองสิชีวิตเปลี่ยนมุมมองสอนธรรมะของคุณแม่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเดินไปตรงนั้นน่ะสไลเดอร์นี่ๆมาดูนี่เลยคุณแม่จะไปดูแค่ตรงนี้แหละว่าเขาตักจบละเห็นไหมลูกนี่มาตรงนี้เห็นมาอยู่ตรงนี้เขาปิดละค่ะเขาตักขึ้นมาตรงนี้ค่ะอันเนี้ยถ้าเขาขึ้นหมดรับรองได้เลยถ้าคุณแม่มาถ่ายให้ดูวันต่อไปจะเห็นว่ามันก็จะเป็นเนี่ยค่ะบ่อที่สำเร็จเพราะฉะนั้นนี่เหนื่อยนะเนี่ยนันทวันเธอหาทางให้คุณแม่เบรกเหรออันนี้ไม่ต้องก็ได้ดุกเหนื่อยไหมน่ะหนักมากพี่ปูเอามาคงดีใจนะถ้าได้นั่งอ่ะวันนี้ไม่มีคำถามเพราะเห็นเสียงคุณแม่แตกไม่ถามโอ้ยเมื่อวานนะพี่ติ่งคุณแม่นั่งดูคุณแม่ว่าถ้าใครไปดูซ้ำๆนะมันจะเป็นประวัติศาสตร์นะคือมันก็ทำงานอะคือทุกเรื่องก็สอนแต่ความน่ารักของความเป็น mindfulness family ของเราอะคือทุกคนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเราก็รู้ว่าสังคมมันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมสังคมมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันต้องสมัครใจด้วยลูกมันต้องมีฉันทะอะการมีความเพียรชอบที่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์อ่ะมันต้องมาจากคำว่าสติสัมโพชฌงค์เลยมันไม่ใช่สติธรรมดามันเป็นสติสัมโพชฌงค์ก็คือมันอยู่ในลมหายใจแล้วไงมันอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นวิหารธรรมแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตนะรถของคนตักดินน่ะเขาไม่มีฝุ่นเลยนะเขาสะอาดนี่ไงว่าแล้วเชียวสะอาดไหมจ๊ะเนี่ยมาดูเขาทำความสะอาดรถเขาสิเขาขึ้นรถเขาเนี่ยนะเบาะเขายังมีถุงพลาสติกมีกระดาษหนังสือพิมพ์เพราะความสะอาดของการใช้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันจึงทำให้เห็นว่างานของเขาก็ศักดิ์สิทธิ์แบบเขาชื่ออะไรคะเอกครับเอกวันนี้ทำอะไรอ่ะลูกเป็นเตรียมว่าจะให้ไปแต่งข้างในนะครับแต่งข้างในแล้วเนาะทางขึ้นคลองหลวงครับที่เป็นคลองที่เขาจะต้องเปิดให้มันมีตะพักอะใช่ไหมครับอ๋อยังไม่ใช่ครับของเก่าเหรอเอ๊ะทำไมต้องเช็ดรถสะอาดทุกวันน่ะผมทำตลอดอย่างเงี้ยผมทำรู้ไหมรถคันนี้ราคาเท่าไหร่4 ล้านกว่า4 ล้านเช็ดเพราะมันราคา4 ล้านหรือเช็ดเพราะมันเป็นอุปเช็ดเพราะชอบข้างในมันสะอาดนะครับเรียมหน้าขับนะอ๋อศักดิ์สิทธิ์ไหมคะไม่ใช่เพราะ4ล้านนะคะแต่มันเลี่ยมมันน่าขับเนี่ยค่ะเช็ดทุกวันแล้วดูสิคะไม่เอาขยะเข้าไปด้วย
ขอบใจนะจ๊ะวันนี้ที่แสดงธรรมจ้ะวันนี้ไม่ขุดตรงนี้ต่อหรอลูกวันนี้เว้นวันนึงครับรถไม่ว่างรอไม่อยู่ครับต้องรอรถงั้นนี่เราก็ไปเปิดเลยนี่เขาเรียกว่าสลับคิวดีมากคุณแม่ก็คุณแม่ฟังคุณแม่ได้ทำเธอถ้าเราย้ายบ้านแล้วเราไม่เลี่ยมอ่ะนะอายเขานะสมชายฮ่าฟังก็พูดสิคุณแม่เนี่ยเธอสะใจดีที่รักได้ยินไหมนะเนี่ยอันนี้สร้างบ้านใหม่นะชั่วคราวถ้าไม่เลี่ยมเนี่ยมันโชว์มากเลยนะลูกแล้วดูสิคะเนี่ยคนที่ตักดินเละๆเนี่ยแต่บ้านเลี่ยมมากเลยห้องขับของเขาเนี่ยเลี่ยมมากเลยอันชีวิตมันศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครใส่ยูนิฟอร์มไหนหรอกชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผู้ชายคนเมื่อกี้แสดงธรรมว่าเขาเขาบอกนะคุณแม่ว่ามันเป็นเพราะมันสี่ล้านไหมเพราะบางทีเราดูของของเราแพงๆเราปัดแหวนเพชรเราดูรถของเราที่มันแบบแหม BM 7ล้านอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าเราดูมันเพราะมันแพงแต่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะเอเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะราคาครับเรื่องจริงเขาก็เป็นแค่พลขับนะเขาไม่ค่อยตื่นเต้นกับเงินราคาแต่เขาบอกว่าเวลาที่เข้าไปทำงานตรงนั้นมันเลี่ยมภาษาเขาเลี่ยมอะครับจิตมันเลี่ยมอะครับมันสะอาดเขาก็อยู่อย่างเงี้ยกับงานที่หนักเวียงตึบตากมาไฟรถเวียงตึบแล้วมาดูสิคะเนี่ยของที่หนักของเขาก็มาเป็นฐานที่เราจะวางพระอริยธาราคุณแม่มาเดินตรงนี้เนี่ยเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นตัวเราเล็กลงเห็นน้ำตรงนี้มากขึ้นแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะต้องทำเขาอัดแน่นเนี่ยค่ะตอนนี้มันมีน้ำไหลดูเห็นไหมคะความซึมพออัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นอะไรฮะสมชายอยู่ใหม่ต้องเลี่ยมนะจ๊ะ บอกทีมสะใจดีนี่ชื่อสะใจดีนะไม่ใช่สะใจร้ายเลี่ยมเลี่ยมวันพระเนี่ยดูสิเห็นไหมคะดูน้ำมันไหลค่ะเนี่ยน้ำไหลมาอันนี้อาจจะเป็นบ่อน้ำที่เรากักแล้วเริ่มไหลเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วคุณแม่มีความรู้สึกสำหรับคุณแม่นะเขาอะทำงานถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเขาไม่รู้ตัวแต่เขามีความสะอาดแบบที่เขารู้ตัวสิ่งที่น่ารักมากสำหรับการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์สำหรับคุณแม่คือจริงๆทุกคนรักคุณแม่นะคุณแม่รู้ลูกหลานเนี่ยดูสิก้มกราบคุณยายที่คุณธรรมอะไรก็รู้ว่ารักอะรู้ว่าผูกพันเราผูกกันด้วยความดีเราผูกกันด้วยการทำหน้าที่ให้มันศักดิ์สิทธิ์เขาเนี่ยไม่รู้จักหรอกว่าท่านแม่ชีสันสนีคือใครแต่เขาก็ออกอยู่ในรายการของคุณแม่ทุกชนชั้นวรรณะเลยนะถ้าคุณแม่เจอใครคุณแม่ก็เอาออกมาแสดงธรรมหมดเอกเมื่อกี้เขาก็แสดงธรรมนะเธอดูสิเธอหันไปสิเนี่ยใส่จาระบีอะไรเราก็นั่งมองมันดูสิเขาไม่รู้ว่าคุณแม่จะไปเอาเขามาแสดงธรรมหรอกคุณแม่ชอบให้คนทำกรรมดีเวลาที่คุณแม่แสดงธรรมเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยมันไม่มีใครเขียนสคริปต์นะลูกเราก็ทำงานกันนี่แหละเช้าขึ้นมานันทวันก็เตรียมไวเลตไปคุณแม่ออกมาจากห้องก็บอกว่าวันนี้ชื่อตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็มาละปุ๋มก็มาละเอาเครื่องดื่มมาเดี๋ยวพี่ติ่งก็ออกมาละเดี๋ยวนุ้ยก็ออกมาละจอยก็ดูแลตั้งแต่ก่อนนอนจนกระทั่งหลับปะคุณแม่ก็เอ๊ะคนเหล่านี้เขามีหน้าที่ของเขาอะแล้วหน้าที่ของเขาอ่ะมันคือการแสดงธรรมแบบบทบาทเขาอ่ะเขามีธรรมะของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยมันควรได้รับการเคารพมั้ยมันไม่ใช่แค่นับถือมันเคารพมันไม่ใช่เพราะเงินคุณแม่ไม่มีเงินเพราะคุณแม่เป็นคนที่ปฏิเสธเรื่องการทำแต่คุณแม่มีอริยทรัพย์แล้วคุณแม่ก็บริหารทรัพย์ที่มีอยู่นะคะ
ออกมาให้เป็นประโยชน์และเกื้อกูลมองเห็นตัวเองแล้วก็รู้ว่าก็เป็นแค่ผู้หญิงชราคนหนึ่งพอนะไม่เจียมตัวถูกฝนหน่อยก็ขอนั่งละค่ะหนึ่งคำถามพี่ติ๋งคะแม่เจ้าคะค่ะเด็กๆมีความฝันเหมือนพูดอยากได้โน่นได้นี่อยากได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้เงินแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะเพ้อเพ้อฟุ้งๆตามภาษาเด็กเรียกโมหะหรืออะไรนะคะแล้วเราควรชี้นำเด็กอย่างไรดีเจ้าคะคุณยายว่าเด็กก็คือเด็กอะอ๋อมาดีเหมือนกันลูกมาใช่พี่ปูพี่อุ๋ยจะได้ดีใจว่าคุณยายใช้นะโอ้ยสีเข้าเลยแล้วมันจะดีสำหรับก้นยายไม่หนักขอบใจมากค่ะพี่เอ้ก้นยายไม่เมื่อยโอเคคือคุณแม่ว่าเราอย่าไปสอนธรรมะแบบถ้าเด็กเขาเป็นอย่างนี้แล้วบอกแกเนี่ยมีโมหะเด็กมันก็งงโมหะคืออะไรหรอออะไรคือโมหะไม่ฟังหรอกถ้าเราถามเขาว่าเหมือนอย่างคุณยายถามหมูปล่อยเนาะลองดูนะคุยกับเด็ก6ขวบอย่างหมูปล่อยนะคุณยายจะถามความรู้สึกดูวิธีการถามความรู้สึกเช่นพอมันอยากได้แล้วมันรู้สึกยังไงล่ะลูกเขาจะกลับไปที่ใจเขาถ้าผู้ใหญ่สอนธรรมะไม่เป็นก็จะไปบอกเขาว่าอย่าพูดอย่างนี้นะไม่ดีแล้วธรรมะมันสอนให้เราไปชี้ว่าอะไรก็ไม่ดีหรอไม่ใช่ธรรมะคือการกลับไปสังเกตความรู้สึกคือการทำหน้าที่ด้านไหนลูกจ๋าลูกพูดอย่างนี้ลูกรู้สึกยังไงถ้าเด็กบอกว่าใครๆเขาก็พูดกันลูกรู้ไหมว่าที่ใครๆเขาพูดกันเขารู้สึกยังไงเห็นไหมเขายิ้มอะไรกันอ่ะเพราะว่า4ทหารเสือ5ทหารเสืออยู่ข้างหลังนันทวันเขายิ้มอะไรเหรอเขายิ้มอะไรกันล่ะจ๊ะลูกจอยมีอะไรอ่ะเทสเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวไม่อยู่ศักดิ์สิทธิ์มากจอยใช่จอยเขาจะต้องถือกล้องแทนนันทวันพรุ่งนี้อ๋อวันนี้ตอนเย็นบุญล้นจะต้องกลับไปเตรียมตัวบุญล้ำบุญล้ำนันทวันนันทวันน่ะจะต้องกลับไปเตรียมเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปธรรมะไลฟ์ที่นู่นใช่ไหมอาจารย์โจไม่อยู่เอ๊ะถึงฉันถึงว่าถ้าไปจอยมันขยันนะถ่ายสอนถ่ายอ๋อเปล่าซ้อมไอ้จอยเขาเนี่ยเป็นมือไทย Walk of Wisdom ข้อเรื่องมาจากเขาเลยนะคะเอาเดี๋ยวก่อนขอตอบคำถามดีกว่าแป๊บนึงนะพี่ติ๋งคือการมองเด็กว่าเขาเพ้อเจ้อเขาอยากได้บอกตรงๆเขาเอาแบบมันจากใครละจ๊ะเห็นไหมเราเนี่ยเป็นพ่อแม่วงศาคณาญาติพูดเรื่องเหล่านี้กันหรือเปล่าจนกลายเป็นอุปนิสัยตามทรงของลูกหลานเราที่มันก็มันก็เห็นเราพูดมันก็เห็นทีวีพูดมันก็เห็นสื่อพูดมันก็คิดว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องรวยเร็วอายุน้อยสักเซสแต่เขาก็พยายามที่จะบอกว่าไอ้ที่เขาสักเซสเขาแก้ปัญหาอย่างไรฉะนั้นถ้าจะดูว่าเฮ้ยมันได้นะแต่มันต้องมีความพร้อมในการลงทุนนะมันจะได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ก็คือมันต้องได้อย่างคนที่เข้าใจว่าเราจะเข้าไปได้สิ่งนั้นแบบที่เราต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของเราบางเรื่องกว่าจะไปได้เงินที่มาซื้อความสุขแบบโหลโหลสุขเมื่อซื้อเนี่ยมันโหลใครมีเงินก็ซื้อได้แต่สุขเมื่อสร้างเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันเหมือนก้อนหินเนี่ยมันมีลวดลายในหินก็ไม่เหมือนกันสงสัยว่าวันนี้ต้องจบเร็วเอาใหม่มีคำถามอีกไหมคะตอบไหมเนี่ยตอบไปยังพี่ติงตอบมาจ้ะตอบไปน้องแป้งร่ำค่ะแป้งร่ำเราจะชี้ธรรมะอย่างไรดีคะให้คนที่เขาจมอยู่กับความทุกข์ได้มองเห็นให้เห็นถึงการมองดูรู้ปล่อยค่ะค่ะคือแป้งล่ำเราก็ต้องประมาณตัวเองด้วยนะลูกถ้าเราเด็กกับเขาเราบอกว่าร้องนี่สิ
ธรรมะมันดีอย่างนี้ก็อาจจะไม่ศรัทธาแป้งร่ำต้องกลับไปดูว่าคนที่เราอยากช่วยเนี่ยเขาศรัทธาใครเขาศรัทธาใครเอาดูอย่างหมูปล่อยหมูปล่อยเนี่ยรักคุณยายก็เอาคำสอนของคุณยายไปใช้แบบเข้าข้างตัวเองด้วยนะปัจจุบันการบ้านเป็นอดีตยายจ๋าสอนให้อยู่กับปัจจุบันมันนะจะพูดให้พ่อมันฟังเพราะมันเด็กกว่าใช่ไหมมันอย่าเอายายไปอ้างเลยอ้างแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รักไงก็เอาคนที่รักไปอ้างเพราะฉะนั้นก็ไปดูซิว่าเขารักใครแล้วก็เอาคำพูดของคนที่เขารักอ่ะลองไปทำให้เขาใคร่ครวญคุณยายว่าเมื่อวานนี้คุณยายดูแล้วคุณยายก็หัวเราะนะดูตอนเช้ากลางคืนเหนื่อยแล้วพักตื่นขึ้นมาก็ตีสี่ก็ตรวจงานสังคมของการให้ธรรมะก็ต้องอย่างนี้แหละแย่งกันพูดบ้างเคาะหัวกันบ้างนั่งฟังแล้วก็พอคนนี้พูดโดนก็ก็รับฟังการแสดงธรรมไม่ใช่อยู่ที่ยูนิฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มที่เขาศรัทธานะลูกก็ทำดิธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะลงมือทำทำให้เขาดูมีความสุขในสิ่งที่เราบอกให้เขาเห็นไปด้วยกันเหมือนหมูปล่อยเนี่ยเขาก็เห็นพ่อแม่เนี่ยย้ายที่นอนเลยนะจากปากช่องบ้านเขาก็เบลอบะเถอยายก็ไม่เคยไปไม่รู้จักแต่ทำไมเขาต้องมาเป็นอารามมาเป็นเด็กวัดนะลองมองลึกๆทำไมเอาลูกมาอยู่กับยายจ๋าเพราะหมูปล่อยเขาจะพูดว่าอยู่กับยายจ๋าเขาสนุกแล้วยายก็ไม่ดุการสอนธรรมะถ้าเด็กประมาณนี้ก็ต้องอย่างนี้ถ้าแก่กว่าเราสมมติเรารู้ว่าจริตเขาเนี่ยเป็นคนคิดเยอะเราก็อาจจะให้การสอนธรรมะมันออกไปทางกายอย่างแม่ชีของคุณแม่ที่มาบวชเนี่ยบางคนก็กำลังคิดกับตัวเองเยอะคุณแม่บอกไปปลูกต้นไม้เถอะลูกบางทีเราคิดไม่ออกหรอกเพราะว่าเราก็หมกมุ่นอยู่กับความคุ้นเคยของเราไปลูกไปปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้แล้วมันเห็นวันหนึ่งดอกไม้มันบานฉึ่งขึ้นมาบรรลุเลยนะลูกมันเทคนิคมันไม่เหมือนกันพวกมีแรงก็บอกไปขนหินพอคุณแม่นั่งหินก็มีความสุขเนี่ยคนหนักมันก็เห็นคุณยายนั่งมีความสุขพี่ปูเนี่ยม้วนมานะถามว่าพี่ปูมาจากออร์แกนิกแลนด์ทำไมเนี่ยเพราะเขามีสัจจะว่าเขาต้องมาพบคุณแม่อาทิตย์ละครั้งคุยกันเมื่อวานนี้พี่ปูบอกว่าสามมิติกำลังจะไปสัมภาษณ์ที่เขาต้องการสัก11ครอบครัวเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนเนี่ยมันไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองพอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นโควิดเนี่ยเราไม่มีกินเราก็ไปยืนแจกของเราก็ไปรอรับของเหมือนรัฐบาลก็เนี่ยรอแจกของเฮ้ยมันส่งเสริมให้เรายากจนไปอย่างนี้หรอทำไมเราไม่สร้างคุณค่าของเราขึ้นมาเราจะได้เป็นเศรษฐีพี่ปูเนี่ยในวันแรกที่เขาทำเขามาหาคุณแม่นะแล้วก็บอกว่าให้คุณแม่เนี่ยช่วยชวนคนว่าเอาสัก10หรือ15ครอบครัวไปทำสัมมาอาชีโวเลยครับเขาก็มีตั้งแต่เลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาอะไรก็ได้ที่เขามีอ่ะเขาเป็นออร์แกนิกแลนด์ไงพี่ปูเขาก็มีคุณแม่ยังไม่รู้นะแต่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าพี่ปูก็ให้สัมภาษณ์ว่าคนที่ทำงานบริหารประเทศเนี่ยมันต้องชัดนะเหมือนเราบริหารใจอ่ะสมมติว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องบริหารใจของคุณแม่ให้ชัดหุบเขาจึงเป็นปฏิรูปประเทศที่มันสมควรเป็นประเทศอันสมควรที่จะส่งเสริมให้คนสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้คุณแม่ว่าโควิดมันทำให้เราต้องบริหารใจเราสมมติถ้ามีใครสัก15ครอบครัวคุณแม่ประกาศเลยไปที่ออร์แกนิกแลนด์กาญจนบุรีคุณอยากถนัดผักคุณไปปลูกผักแล้วเขาให้บ้านเขาเลี้ยงลูกคุณค่าลูกคุณมีค่าใช้สอยสมมุติว่าคุณทำงานคุณก็เป็นแค่แรงงานถูกไหมคะ
300บาทแต่คุณไปบริหารธุรกิจของคุณคุณได้200บาทแล้วกำไรมันจะตามกลับมาเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์พยอมทำเนี่ยคุณแม่ก็ศรัทธาท่านอาจารย์พยอมเวลาท่านคุยกับคุณแม่ท่านถามว่าสมมตินะคะตอนแรกเลยเนี่ยส่งรถไปรับท่านท่านก็ถามว่าคุณแม่มีรถกี่คันคุณแม่บอกคุณแม่มีรถทำงานเนี่ยเพื่อที่จะรับครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือมีรถของลูกศิษย์เท่านั้นแหละแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีพาหนะไร้เสียงที่พระเจ้าให้พระเจ้าจะชี้เลยค่ะเป้าหมายคือนิพพานทุกคนไปนิพพานได้ไม่มีชนชั้นวรรณะมีมรรคเป็นดังหนทางก็มันแน่อยู่แล้วมรรคก็แปลว่าหนทางคือปัญญาศีลสมาธิมีอริยมรรคเป็นหนทางมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางคือพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่โสดาบันเลยนะเดินอยู่บนมรรคโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์มีสติเป็นดังเกาะของรถคือใครจะมาชนเราไม่ได้เราจะไม่ไปชนใครเพราะเรามีสติมีความเพียรคือวิริยะเป็นดังวงล้อรถมี4ล้อก็คือ1เพียรที่จะทำอกุศลเก่าให้ดับลงเพียรที่จะไม่สร้างอกุศลใหม่อะล้อที่2ล้อที่3คือเพียรที่จะทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นล้อที่4คือรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนเนี่ยเพียรชอบมีปทุนก็คือหลังคาเนี่ยคือหิริและโอตตัปปะเนี่ยหัวใจของเทวดาคือมีความละอายและเกรงกลัวและพระองค์เนี่ยเป็นผู้ชี้ทางพระองค์คือผู้ชี้ทางแต่เราต้องเดินเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนเราไปสู่พระนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนะลูกเราก็อยู่กับครอบครัวของเราอย่างเย็นเย็นเราจะสอนธรรมะสนุกเป็นสุขไม่เล่าร้อนดับอวิชชาได้ก็สว่างได้นะลูกในทุกคำถามคุณแม่นำมาเพื่อขยายการตอบและอยากจะบอกกับท่านว่าจบกับสิ่งที่มันทำให้เราเจ็บได้แล้วลูกเพราะถ้าเราไม่จบเราจะเจ็บนานเราต้องเรียนรู้ที่จะจบเมื่อเราจบเราจะรู้ว่าอะไรควรจำอะไรไม่ควรจำอดีตเนี่ยเราลืมไม่ได้แต่จำไว้เพื่อสอนตัวเองได้แผลเป็นมีไว้เพื่ออย่าทำอีกได้แผลเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อตอกย้ำว่าเราไม่ดีนะแต่อย่าทำอีกใช้ประโยชน์กับปัจจุบันขณะพัฒนาสติปัญญาของเรานะลูกใครเจ็บนักหนาก็รักตัวเองให้เป็นลูกมองสิ่งเหล่านั้นเป็นครูขอบคุณทุกบาดแผลที่ทำให้เราควรจะจำในสิ่งที่มันจะทำให้เราเติบโตอย่าไปจำในสิ่งที่มันทำให้เราเจ็บปวดมันไม่ลืมแต่จิตมันรู้ได้ทีละขณะเอาจิตไว้อยู่กับปัจจุบันขณะคือลมหายใจเนี่ยคือปัจจุบันหายใจออกเป็นปัจจุบันเมื่อจิตมันจดจ่ออยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันเชื่อมกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันมันสมดุลมากแผลเป็นน่ะมันแก้แค่แผลเป็นอย่ากรีดมันที่ปัจจุบันเพราะเรากรีดมันที่ปัจจุบันเราจึงเจ็บที่ปัจจุบันมันก็แค่แผลเป็นในอดีตพอเข้าใจไหมลูกรักตัวเองเช่นนี้ปลอบตัวเองลูกขอบคุณในทุกเรื่องราวที่มันเคยผ่านมาในอดีตปักธงว่าเราจะมีพาหนะไร้เสียงไม่ว่าในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเดินอยู่บนมรรคาแห่งการเติมคนที่อยู่รายรอบเราคือมิตรที่จะช่วยกันสร้างสังคมดีๆที่เป็นปฏิรูปประเทศเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะยังไม่ตายทั้งเป็นขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เรามาอยู่รวมกันขอบคุณที่เราอยู่รวมกันอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่น
ขอบคุณการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราเองขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังและขอบคุณสติปัญญาของเราที่ทำให้เราได้แสดงธรรมและบรรลุธรรมได้ทุกวันขอบคุณคนที่ดูอยู่ทางบ้านที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นประโยชน์และเห็นความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวขอบคุณธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในจิตของเรานะลูกวันนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์เดี๋ยวตอนมื้อกลางวันลองดูอาหารที่คนป่วยอย่างแม่จะแข็งแรงขึ้นเป็นยังไงเชื่อว่าเขาทำกันบ้านแล้วล่ะค่ะดร.ทองก้อนนะคะพบกันตอน 10:30 นะคะวันนี้ภาวนาทั้งวันนะภาวนาทั้งวันและถึงนันทวันจะไม่อยู่ในตอนเย็นเพราะจะต้องกลับไปเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำธรรมสวัสดีที่เสถียรหนึ่งเพราะวันเสาร์อาทิตย์คุณแม่เชื่อว่าเราจะถ่ายทอดด้วยสวิตชิ่งที่ใหญ่ขึ้นซึ่งนันทวันเนี่ยเขาไม่ใช่ตากล้องก็จะเป็นสวิตชิ่งใครที่รู้ตัวว่าเป็นตากล้องจับกล้องได้พบกันพรุ่งนี้ตอน10:00ที่เสถียรหนึ่งและเย็นนี้จอยจะเป็นคนที่จะถ่ายทอดเขากำลังไปซ้อมอยู่นะคะธรรมสวัสดีค่ะรู้ตื่นแล้วเบิกบานนะลูกจ้ะมีอะไรอยู่ในรองเท้าไม่รู้คุณแม่